วันที่ผมจำได้ว่าเป็นวันที่รู้สึกท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังกับการเมืองไทยมากที่สุดนะครับก็คือวันที่7สิงหาคม2559นะครับซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับคสช.ผ่านประชามติด้วยคะแนนเสียงที่มีคนเห็นชอบมากถึง 61% หรือประมาณ16ล้านคนนะครับที่ตอนนั้นรู้สึกว่าค่อนข้างจะสิ้นหวังก็ไม่ใช่เพราะว่า16ล้านเสียงนี้ไม่มีความหมายแต่อย่างใดแต่เป็นว่าเราได้ศึกษาติดตามเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับคสช.แล้วก็พยายามเขียนสรุปวิเคราะห์นำเสนออย่างเต็มที่ตลอดเวลาก่อนหน้าวันลงประชามติแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าคสช.เนี่ยได้สร้างเกมสืบทอดอำนาจโดยการออกแบบระบอบการเมืองที่ผิดปกติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากนั้นเขายังพยายามใช้อำนาจนอกระบบอำนาจทุกวิถีทางที่จะบังคับให้มันผ่านประชามติให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนถึงวันทำประชามติเนี่ยวันหนึ่งนะครับพวกเราก็เคยมานั่งอยู่ในห้องนี้จำกันได้ไหมครับหลายท่านมาด้วยกันนะวันนั้นสิ่งที่เรามาเราพูดกันที่นี่มีแค่เรื่องง่ายๆว่ารณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายจำได้ไหมเมสเซจมันซิมเปิลมากเลยเป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆที่เราต้องบอกว่าเรารณรงค์ได้เพราะวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนของเราจำนวนไม่น้อยที่เขาพยายามออกไปข้างนอกแล้วบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสืบทอดให้กับสืบทอดอำนาจให้กับคสช.ยังไงแล้วเขาก็ถูกจับเขาถูกเอาขึ้นศาลทหารเขาต้องเข้าคุกสิ่งที่เราทำได้ก็แค่มารวมตัวกันที่นี่แล้วบอกว่าเรารณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อมันผ่านประชามติออกมาสิ่งที่เรารู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือระบอบการเมืองแบบแปลกๆที่ไม่ว่าเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่คุณประยุทธ์ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณประยุทธ์จะมีเสียงสนับสนุนมากขนาดไหนเขาก็มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้3รายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่เขียนมาเพื่อให้แก้ไขไม่ได้และยังให้อำนาจทหารในการวางอนาคตแทนพวกเราอีก20ปีวันนั้นพอเราได้รู้ผลมันก็จึงเป็นวันที่น่าสิ้นหวังที่สุดไหมก็ไม่สิ้นหวังก็น่าจะแปลกอยู่นะครับก็เป็นวันที่รู้สึกได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะจำได้ในชีวิตของผมเองนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็มีทางเลือกก็คือว่าเราอยากจะท้อแท้สิ้นหวังเราก็เลิกหวังอะไรไปหรือว่าเราจะพยายามสู้ต่อเท่าที่ยังพอจะทำไหวนะครับถ้าหากว่าเรามองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการเมืองไทยระดับใหญ่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเราอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลเราอยากจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ให้ได้การเลือกที่จะสิ้นหวังแล้วก็เลิกทำมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่านะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราอาจจะอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในมุมเล็กๆก็ได้เท่าที่เราพอจะสามารถทำได้มีอะไรทำได้ก็ทำถ้ามองแบบนั้นการที่จะสู้ต่อมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำใช่ไหมครับเราก็พยายามทำเนาะก็เป็นเวลา4ปีเต็มกว่าๆนะครับที่พวกเราก็อ่ะงั้นเริ่มใหม่พวกเราทีมไอรอทุกคนนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรงั้นเริ่มใหม่ก็ได้งั้นเราก็เริ่มจับตาติดตามศึกษากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ได้มานะครับเราเริ่มเห็นตั้งแต่การเอาคำถามพ่วงใส่ลงไปในตัวรัฐธรรมนูญโดยการยัดไส้เพิ่มเติมลงไปอีกแถมเราเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าหลังผ่านประชามติแล้วโดยคนที่มีอำนาจไม่ใช่โดยประชาชนเราเห็นกระบวนการออกคำสั่งและประกาศของคสช.โดยมีมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญรับรองไว้ว่าจะออกอะไรก็ได้ยังไงก็ไม่ผิดเราเห็นการออกแบบระบบเลือกตั้งที่แปลกๆและการจัดการเลือกตั้งปี2562ที่มันแปลกมากเราเห็นกระบวนการเขียนแผนยุทธศาสตร์โดยคสช.คนของคสช.เขียนเองเพื่ออนาคตของคสช.เองเราเห็นกระบวนการสรรหาสว.ที่คสช.ตั้งตัวเองเข้าไปเป็นคณะกรรมการสรรหาเลือกพี่ชายตัวเองมาเลือกตัวเองมากลับเข้าไปเป็นสว.เพื่อจะนั่งขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นที่ผ่านมานะครับตลอดเวลาเราก็พยายามทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้นะครับเราก็ทำอินโฟกราฟิกนะครับเขียนบทความสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเผยแพร่ทำงานรณรงค์ทำโปสเตอร์จัดกิจกรรมไปพบปะผู้คนไปเจอนักเรียนนักศึกษาทำเวิร์กช็อป
จัดอีเวนต์เปิดให้คนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นศึกษาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลต่างประเทศทำสรุปองค์ความรู้เรื่องว่าทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะคิดออกรวมถึงจัดชุมนุมเดินขบวนก็ต้องทำนะครับเพื่ออยากจะให้ส่งสารออกไปได้กว้างมากที่สุดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรและเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ยังไงนะครับก็ได้ทำไปทั้งหมดแล้วเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับเป็นงานที่น่าเบื่อขอย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเลื่อนได้คงไม่มีใครอยากมาทำไปตลอดเวลาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใกล้เคียงแม้แต่นิดเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ใช่ไหมครับแต่ตลอดเวลาที่ส่งเรื่องราวต่างๆออกไปแล้วแววตาที่มันสะท้อนกลับมาของคนที่รับสารเนี่ยมันบอกเราว่าโอเคเรายังต้องทำต่อเราทำไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้ววันที่7สิงหาคมปีนี้เป็นเวลา4ปีเต็มนับจากวันที่เคยรู้สึกสิ้นหวังมากที่สุดกับการเมืองไทยนะครับก็เป็นวันแรกที่เราในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีอำนาจอะไรในมือได้เริ่มทำอะไรบางอย่างบ้างเพื่อโต้กลับเพื่อบอกบ้างว่าจริงๆแล้วประชาชนอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรวันนั้นเราก็เริ่มกิจกรรมชวนให้คนมาเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นช่องทางตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้เราก็คิดว่าเราน่าจะทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาประมาณสัก 5-6 เดือนซึ่งถ้าหากมีคนมาช่วยกันพอก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากจนแทบจะตั้งตัวไม่ทันนะครับเราใช้เวลาไปเพียงแค่43วันนะครับเราก็สามารถนํา 1,732 รายชื่อไปยื่นต่อสภาได้ว่านี่คือข้อเสนอของประชาชนที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญไหนใครเป็นหนึ่งใน 100,000 รายชื่อบ้างครับยกมือดูหน่อยปรบมือตัวเองนะครับปรบมือตัวเองนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะแรงสนับสนุนจากคนจำนวนมากที่ไม่อาจนับได้นะครับก็มีเรื่องเบื้องหลังของกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมากมายมาเล่าให้ฟังเยอะแยะนะครับวันนี้ก็จะเล่าหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกสิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมและทีมงานผมเห็นนะทีมงานผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือไปรษณีย์นะครับเนื่องจากว่าการเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถทำทางออนไลน์ได้ทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มเฉพาะนะครับต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเซ็นด้วยปากกาลงในกระดาษจริงอันนี้จะเป็นอุปสรรคเราไม่สามารถบอกให้ทุกคนที่บ้านสามารถส่งชื่อมาทางออนไลน์ได้แต่เราต้องขอให้ทุกคนทำด้วยตัวเองโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเฉพาะให้ถูกต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหาเครื่องพิมพ์เองนะครับหากระดาษเองเซ็นพับเสียค่าสแตมป์แล้วใส่ซองส่งไปรษณีย์มามันดูเป็นเรื่องยุ่งยากเนาะหลายคนรู้สึกว่ายุ่งจังเลยแบบไม่อยากมีส่วนร่วมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจจะสำเร็จไหมนะครับปรากฏว่ามีจดหมายมาที่ตู้ไปรษณีย์เยอะมากเราไปเปิดเอาทุกๆ 2-3 วันก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นกล่องเป็นลังเป็นกระสอบนะครับเราได้รายชื่อจากคนที่คิดเองทำเองลงมือลงแรงเองจากที่บ้านแล้วส่งมาทั้งหมด 3,959 รายชื่อนี่คือรายชื่อที่มาทางไปรษณีย์นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยที่คนส่งมาเองนะครับคนอีกกลุ่มนึงที่อยากจะต้องกล่าวถึงนะครับเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก่อนเริ่มทำกิจกรรมนะครับพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่ดีๆเขาก็แชทมาทาง Twitter แชทมาทาง Facebook ของ iLaw บ้างของตัวผมเองบ้างบอกว่าอยากเป็นอาสาสมัครอยากมาช่วยงานมีอะไรช่วยไหมอยากเอาแรงมาลงด้วยกันหลายคนขอโอกาสที่จะเอาไปตั้งโต๊ะเอาเอกสารไปตั้งโต๊ะรับลงรายชื่อในพื้นที่ของตัวเองในการศึกษาในสถาบันการศึกษาของตัวเองในร้านค้าของตัวเองนะครับคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากสามารถเปิดจุดรับลงรายชื่อได้รวมแล้ว43แห่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ได้รายชื่อมาจากที่ทุกคนช่วยกัน 20,878 รายชื่อนะครับพอถึงวันงานใหญ่19กันยาเป็นวันเปิดโต๊ะวันสุดท้ายเราก็เลยชักชวนทุกคนที่เปิดโต๊ะตามจุดต่างๆมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันเปิดโต๊ะที่ข้างสนามหลวงวันนั้นได้ 18,000 กว่ารายชื่อจากแรงทุกคนที่มาช่วยกันนะครับแล้วผมก็ได้ขอให้ทุกคนเท่าที่พอจะรวมกันได้รวมหน้าตามาได้มายืนรวมกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นรูปนี้ออกมาเท่าที่จะหาตัวกันเจอหลายคนที่ช่วยกันลงแรงถึงวันนี้ผมยังไม่เคยเจอหน้าเลยหลายคนก็ยังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาถ้าหากว่าไม่มีทุกคนมาช่วยกันแบบนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ลำพังเพียงแค่การทำงานของพวกเรานะครับเล่าถึงคนอีกหลายคนนะครับที่ส่งพลังใจมาให้เราได้มากไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนก็จะเล่าที่นี่เป็นที่แรกนะครับคนแรกนะครับก็เป็นพี่พนักงานไปรษณีย์ไทยนะครับ
ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลรับส่งไปสนิทให้เราเราไปเปิดตู้บอนอนะครับตู้บอนอนเนี่ยมันจะเป็นกล่องเล็กๆกล่องแค่นี้เลยครับใส่จดหมายได้สัก10ฉบับก็เต็มนะครับวันแรกๆที่เราไปรับจดหมายจากตู้บอนอเขาก็จะบ่นนะครับว่าทำอะไรกันเยอะแยะเพราะว่าจดหมายเรามันเยอะมากแล้วเขาต้องดูแลจัดการเขาต้องเอามาใส่กระสอบใส่อะไรไว้ให้เราเขาก็เริ่มบ่นว่าทำอะไรกันนักหนานะครับตอนหลังเขาก็ติดตามข่าวสารเขาก็เริ่มรู้ว่านี่มันทำอะไรเขาก็เปลี่ยนท่าทีเขาบอกว่าสู้ๆนะขอให้ได้ครบเร็วๆนะนะครับแล้วก็มีวันนึงนะฮะมีวันนึงนะเราไปรับจดหมายนะครับพี่เขาก็บอกว่าของพี่อ่ะใส่ไปแล้วนะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ที่ไปที่นี้เนี่ยยังมีคนอีกเยอะเลยนะครับที่พร้อมจะช่วยกันนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะเขาไม่ต้องส่งติดสแตมป์นะเขาก็ใส่ไปเลยนะครับเราก็ไปรับมานะครับที่ผมเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนนะครับอาจจะแยกย้ายกันไปไม่ได้ทำงานด้วยกันมากแล้วไม่ได้สู้ด้วยกันมากแล้วเขาก็ไปทำงานเอกชนวันๆก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่มีกิจกรรมใหญ่ๆแล้วเขารู้ว่าเราเข้าชื่อแกมหนูเราตั้งโต๊ะเรามีคนเยอะเราเหนื่อยเขาก็รวบรวมเงินกันแล้วก็สั่งซื้อน้ำส้มคั้นมาเป็นเสบียงให้เรานะครับนี่ก็กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักที่ทำให้พวกเราตั้งโต๊ะกันไปได้นะครับก็เป็นบทบาทที่แต่ละคนสามารถทำได้เขาก็พยายามทำของเขานะครับมีนุ่งอยู่คนนึงนะครับเขามาช่วยเราเขามาเข้าแถวเพื่อลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่เราตั้งโต๊ะที่หอศิลป์นะครับเขามาแล้วเขาเห็นแถวมันยาวพอเขาต่อคิวไปถึงเขาลงชื่อเรียบร้อยเขาเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดเขาหันไปเห็นข้างหลังว่าแถวมันยาวเขาหันไปตะโกนบอกช่วยบอกคนข้างหลังว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วคุณต้องเข้าแถวทำอะไรเตรียมตัวอย่างไรนะครับวันนั้นยังไม่พอวันรุ่งขึ้นเราตั้งโต๊ะต่อเขาก็กลับมาอีกนะครับตามที่เขาลงชื่อไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาลางานมาวันนี้แล้วเขามาถึงเขาก็มาตะโกนบอกจัดแถวคนข้างหลังมาช่วยเราบอกว่าคนที่มาทีหลังเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับถึงวันนี้เขาชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะครับเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปใช้ชีวิตของเขานะครับมีระหว่างที่ผมบ่นอยู่บน Twitter นะครับว่าผมอยากเช่าสถานที่ห้างสรรพสินค้าในการตั้งโต๊ะแต่ว่าไม่มีใครให้เช่านะครับก็มีคนแชทมาครับเขาบอกว่าเขามีร้านค้าที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเดินทางสะดวกเจ้าของผู้ให้เช่าไม่ยอมให้ตั้งโต๊ะเข้าชื่อแก้มนูนแต่มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็รบกวนเขาตลอดเวลานะครับขอยืมโต๊ะขอกระดาษ A4 ขอฝากของเพราะกลายเป็นจุดเซ็นเตอร์หนึ่งที่เราใช้บริการอยู่ตลอดโดยเขาไม่เปิดเผยตัวนะครับคนถ่ายเอกสารร้านถ่ายเอกสารหน้าปากซอยออฟฟิศนะครับเรารู้จักกันเพราะว่าเราไปถ่ายเอกสารแล้วเขาก็เห็นเนื้อหาที่ถ่ายเอกสารว่าเราทำอะไรนะครับนอกจากเขาจะให้กำลังใจให้แรงสนับสนุนเขาก็ให้กล่องใส่กระดาษ A4 มาเต็มออฟฟิศเอามาให้เราใส่รายชื่อที่เสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ประสานงานติดต่อเพื่อให้เรายืมเครื่องปรินเตอร์ขนาดยักษ์นะครับสำหรับเอาไปตั้งโต๊ะวันที่คนเยอะๆเนี่ยก็ต้องได้เครื่องนี้มันทำงานได้คงทนแล้วก็รวดเร็วก็สามารถช่วยเราได้มากนะครับแต่ว่าหนักชิบหายนะครับเวลาคนเนี่ยหนักมากนะครับแต่ก็เป็นเครื่องหลักเป็นตัวหลักที่สำคัญนะครับบ้านร้านซักรีดนะครับก็เป็นร้านที่ผมใช้บริการประจำเมื่อวานไปมาเพราะว่าจำเป็นต้องเอาเสื้อเกงชุดนี้มาใส่วันนี้ให้ได้ก็เป็นเรื่องเขานะครับไปถึงหน้าร้านเนี่ยเขาก็รีดอยู่แต่ตาเขามองแล้วเขาก็ยิ้มเขาไม่ถามเรื่องเสื้อผ้าเขาถามว่า14ตุลาก็ต้องไปอีกใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าพี่ไปด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าปิดร้านไม่ได้จริงๆแต่ว่าก็ให้กำลังใจอยู่เชียร์อยู่ตลอดนะครับผมก็เลยเร่งว่ารีดเร็วๆจะต้องมางานวันนี้นะครับพี่แก๊ปไปคนหนึ่งนะครับวันนั้นทีมงานผมก็อยู่ที่ชุมนุมจุดหนึ่งแล้วก็เรียกใช้บริการแก๊ปไปเพื่อที่จะรับจากจุดหนึ่งไปส่งที่ชุมนุมอีกจุดหนึ่งนะครับแก๊ปไบค์เนี่ยพอเราเรียกปุ๊บมันจะตัดบัตรเครดิตเราไปด้วยระบบอัตโนมัติใช่ไหมพอไปถึงเนี่ยเขาก็ควักเงินสดยื่นคืนให้นะครับเขาก็บอกว่าขอให้เขาได้ทำส่วนเท่าที่เขาพอจะทำได้ก็แล้วกันนะครับมีคนอีกมากมายนะครับที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมดในที่นี้แต่เอาเป็นว่ามันมีแรงสนับสนุนวิ่งเข้ามามากมายจริงๆและพวกเราก็แบกรับประสานงานเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้ทำให้รัฐธรรมนูญ2560สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองไทยไปได้แค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมเท่าที่สายตาผมจะมองเห็นหลังจากกิจกรรมนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ
มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราได้เห็นแล้วว่ามันมีคนพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาขนาดไหนและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะย้อนกลับไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเราท้อแท้สิ้นหวังเลิกที่จะเชื่อในคนที่อยู่รอบๆตัวเราเลิกที่จะมีความหวังในคนอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็จะมาถึงวันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะขอพยายามทำอะไรเท่าที่ยังพอจะทำได้ในภาวะที่สิ้นหวังแบบนั้นเพื่อรอให้วันนี้มันมาถึงแล้ววันนี้มันก็มาถึงซึ่งมาได้เร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็สวยงามกว่าที่เคยคาดคิดไว้นะครับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วนะครับปลายปีที่แล้วนะครับผมดูหนัง Star Wars นะครับภาคสุดท้ายดูปุ๊บก็คิดถึงการเมืองไทยเลยนะครับไม่รู้มีใครคิดถึงหรือเปล่านะครับอาจจะคิดอยู่คนเดียวก็ได้นะครับตัวเอกคนหนึ่งนะครับชื่อโพนะครับเขาก็พูดในห้องประชุมของนักรบที่มีอยู่กระหยิบมือเดียวก่อนจะออกไปเปิดศึกครั้งสุดท้ายกับฝ่ายเผด็จการแล้วก็ตัวเอาชีวิตเข้าไปแลกนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเรามีเพื่อนอีกมากเลยนะครับทุกคนจะมาช่วยกันถ้าหากเขาเห็นว่าเขารู้ว่ามันยังมีความหวังอยู่ First Order นี่คือชื่อของกลุ่มเผด็จการนะครับเผด็จการเขาชนะเราด้วยการทำให้เราคิดว่าเราไม่มีใครละแต่จริงไม่ใช่ Good people will fight with them มีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะลุกขึ้นมาลงมือลงแรงทำอะไรอีกมากถ้าหากเรากล้าที่จะเริ่มแล้วก็ลงมือมันไปก่อนนะครับแล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีคนอีกมากเลยจริงๆที่อยากจะลงมือทำอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าเขารู้ว่ามีความหวังนะครับและวิธีการที่ทำให้ทุกคนยังมีความหวังอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดง่ายที่สุดก็คือเรายังต้องมีความหวังในตัวพวกเขาเรายังต้องมีความเชื่อในตัวพวกเขาอยู่นะครับกิจกรรมเข้าชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญวันแรกที่มันเริ่มขึ้นมันก็มีแค่พวกเราทีมงานอยู่ไม่กี่คนแต่เราก็กล้าเริ่มมันด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งแรงสนับสนุนอื่นๆมันจะตามมานะครับเพราะเหตุนี้เราจึงต้องมีความหวังอยู่เสมอนะครับแล้วกิจกรรมที่ผ่านมามันก็แค่สอนให้เราได้รู้ว่าความเชื่อความหวังของเราที่ผ่านมามันมาถูกทางแล้วเราต้องรักษาไว้เพื่อจะเดินทางต่อไปข้างหน้าวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วอาจจะเป็นวันที่มีเรื่องน่าเศร้าเจ็บปวดแล้วเราต่างก็มีบาดแผลที่เราต้องช่วยกันจดจำมันในประวัติศาสตร์ผมเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าสำหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมเองเนี่ยวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วอาจจะเป็นวันหนึ่งที่น่าท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังที่สุดสำหรับการเมืองไทยเท่าที่มันจะมีได้นะครับแต่วันนี้44ปีให้หลังผมมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยความรับรู้ว่าบริบททางการเมืองในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้แล้วมันก็จะย้อนกลับไม่ได้เช่นกันคุณลุงคุณป้าที่เคยต่อสู้ในวันนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้และก็ยังสู้อยู่ที่นี่ในวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อรวมกับคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาคนหนุ่มสาวที่กำลังเรียนรู้เติบโตแล้วก็จะเบ่งบานไปทำอะไรอีกหลายอย่างในทางข้างหน้านี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยเมื่อมีแรงกดขี่มามากเท่าไหร่แรงต่อต้านก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นวันนี้จึงเป็นวันที่การเมืองมีความหวังมากที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมครับต้องขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าที่ยังคงรักษาความหวังของท่านได้เสมอมาความหวังความเชื่อในตัวคนอื่นๆซึ่งเป็นเวลานานถึง44ปี
แต่เราก็รู้ว่าการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นมันยังคงอีกยาวมันยังไม่ได้เสร็จในเร็ววันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องมีความหวังเสมอไปอย่างน้อยเพื่อรอวันที่จะได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับหนึ่งในผู้ทำกิจกรรมรวบรวมรายชื่อของไอรอและยื่นไปแล้ว 132,732 รายชื่อนะครับ